ธรรมะบรรยายยามเย็นนะอันนี้น้องพงศ์วุฒนาตากรรมของวัดป่าวงยาวตำบลเกื้องอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะพบปะตอนเย็นวันนี้เย็นวันพฤหัสบดีที่22เดือนกรกฎาคม2564เป็นวันขึ้น13ค่ำเดือน8ที่2เนาะวันนี้หลวงพ่อมีเวลาอยู่ก็เลยมาพบปะมาให้คติให้โอวาทคติสอนนะเป็นโอวาทธรรมเป็นคติสอนใจสอนธรรมะสอนไม่ให้เราประมาทต้องทำความเข้าใจทำถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนะคือถ้าเรามีเวลาคิดนะเนาะถึงเราทำงานอยู่ก็ได้ก็เราก็คิดไปด้วยทบทวนไปด้วยคือจริงๆถ้าเรามีลมหายใจอยู่เนี่ยน้องพ่อถึงอยากบอกว่าให้จิตถึงธรรมให้ทำมีในจิตใจของเราเท่านั้นเราฝากไปเราทำอะไรก็ตั้งใจทำจริงจริงจังแล้วก็มันจะได้ประโยชน์จากการกระทำมันจะได้ประโยชน์จากการกระทำของเราจากความคิดของเราหลายครั้งเราคิดแบบสร้างสรรค์เราคิดแบบสร้างสรรค์แล้วหลายครั้งเราก็คิดแบบเขาบอกว่าคนไม่ขาดสตินี่ทำอะไรก็ดูดีทำอะไรก็ดูดีเนาะมันเหมือนกับวันนี้เราพ่อก็เลยตั้งใจหลายครั้งก็อยากจะมานั่งอยู่มุมนี้เพราะว่ามันมีทั้งท้องนาป่าไม้แล้วก็แดดร่มลมตกบางคนไปอยู่แต่ตึกแต่อาคารไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้สัมผัสกับธรรมชาติธรรมชาติก็ดูในภาพแล้วนะบางอย่างแต่สภาวะของจิตใจของเราก็บางทีบางคนก็เคยวิ่งเล่นอยู่ท้องไร่ท้องนาวิ่งเล่นอยู่ท้องไร่ท้องนาเสร็จแล้วทุกวันนี้เราเปลี่ยนไปด้วยสภาวะบางสิ่งบางอย่างมันบังคับเราเนาะมันบังคับเราบังคับยังไงก็หมายถึงว่าหน้าที่การงานไปโน่นไปอยู่ต่างถิ่นต่างที่เสร็จแล้วนานๆเข้าทีนี้ก็เลยไปคุ้นชินกับสถานที่กันเลยอย่างยกตัวอย่างหลวงพ่อเปรียบเทียบมันก็ว่าที่สมุทรสาครนี่เป็นต้นก็แรงงานก็เยอะแรงงานคนบ้านเราก็ดีแรงงานเพื่อนร่วมบ้านกันนะเพื่อนร่วมบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงแรงงานต่างด้าวเขาเรียกว่าแรงงานต่างด้าวเสียงธรรมชาติเขาได้ยินเสียงคล้องเสียงกองเขาก็เลยได้ยินเสียงร้องเสียงคล้องเสียงกองท่านสัญญาณจะทำจะกลมสมาธิกันก็เลยเขาก็เลยร้องเห่าหอนเขาเห่าเขาหอนเขาปล่อยก็เถอะแล้วที่นี้ก็หลวงพ่อก็เล่าให้ฟังต่อว่าสถานการณ์มันบีบบังคับบางทีเราก็อยากอยู่ท้องไร่ไปนาอยากอยู่ธรรมชาติแต่ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปนะทุกวันนี้ธรรมชาติมันก็เปลี่ยนไปยังไงก็ไม่ถึงว่าก็แต่พูดว่าเป็นสารเคมีก็ดีอะไรก็ดีมีมาจากน้ำมือของมนุษย์เรามันก็มีอยู่ทั่วไปนะพูดถึงตามหลักในน้ำบ้างในอากาศบ้างในโอ้หลายทีหลายแห่งไม่รู้เราจะเจอวันไหนจริงๆสะสมมันคงจะมีแน่เนาะสะสมมันกับหลวงพ่อก็คงปฏิเสธไม่ได้เพราะ
อาศัยอาหารจากชาวบ้านจากคุณพ่อคุณแม่จากชาวบ้านก็อาจจะมีอยู่บ้างแต่มันคงไม่เจอหนักๆถ้าเจอหนักก็จอดแล้วใช่ไหมแต่ที่มันเจอทีละนี้ทีนี้มันสะสมมันก็เป็นเหตุเหมือนกันนะมันสะสมเป็นเหตุถ้าเราลองดูเดี๋ยวถ้าสมมติว่าเรื่องจิตใจของเราเนี่ยถ้าสมมติว่ามันเขาเรียกว่าสารพิษหรืออารมณ์เขาเรียกว่ามะเร็งในอารมณ์มันเนาะมะเร็งในอารมณ์ของเราเนี่ยมีแต่คิดความวุ่นวี่วุ่นวายไปหมดจุกจิกอะไรไปหมดอันนั้นคือหมายถึงว่านั่นคือมันสะสมทางด้านจิตใจสะสมทีละนิดทีละนิดบางทีมันก็สะสมวันละมากๆเลยวันใดวันหนึ่งมันแตกทีนี้ก็เรียกว่ามันแตกอันนี้ก็เช่นกันอันนี้ก็เหมือนกันเช่นกันถ้าพูดถึงตอนรักมันก็มีตามทั้งไร่ทั้งนานี่แหละมันก็มีแต่เราจะหลบหลีกได้ไงเท่านั้นเองมลพิษมันก็มีทั้งนั้นเลยทุกที่ทุกแห่งตรงไหนมันมากกว่ากันน้อยกว่ากันตรงนี้มันมากกว่าน้อยกว่าอะไรประมาณนั้นมันก็ความดีความชั่วของแต่ละคนในจิตใจของเรานั่นก็เหมือนกันบางคนก็ดูมันมีน้อยแต่บางทีถ้าสมมติว่าเราไปประมาทที่นี่มันสะสมแต่ละนิดมากเข้าก็โอ้เป็นเรื่องเลยที่นี่เป็นเรื่องเลยจนทั้งไม่ยอมรับฟังคนอื่นไม่เห็นเขาเรียกว่าไม่แยกแยะไม่มีสติขาดสติเข้าใจว่าตัวเองถูกสิเสมอไปก็ไม่ใช่มันต้องฟังคนอื่นบ้างนะฟังเขาบ้างแล้วเก็บมาคิดบ้างบางทีบางคนก็บางครั้งบางคราวก็พูดไปอย่างนั้นนะแต่หลวงพ่อก็มีพื้นฐานในการปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นเลยปฏิบัติมาตั้งแต่ต้นแล้วหลวงพ่อก็เลยพอมีพื้นฐานถ้าไม่มั่นใจก็ไม่รับปากถ้าไม่มั่นใจก็คงจะไม่บอกกันเนาะก็ต้องมีความมั่นใจก็เคยง่ายๆก็ปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วก็ไม่ถึงว่าก็คงสัมผัสกับคุณงามความดีสัมผัสกับสมาธิอะไรประมาณนั้นสักแต่คนบางคนไปนั่งนะโอ้ยังไม่ได้ทำนะอ่านลังในส่วนที่จะได้อะไรเป็นต้นก็เหมือนกันเราไฝ่ฝันเราไขว่คว้ามันก็ไม่เป็นไรนะแต่ไขว่คว้าเกินกำลังของเราไม่เท่านั้นเองไม่ใช่ไปโอ้นั่งลงไปหวังผลกำไรแล้วลงทุนไปแล้วก็หวังผลกำไรอย่างเดียวเราคิดเผื่อไว้เผื่อมันกำไรทุนหายกำไรหดลองดูมันก็จะง่ายขึ้นถึงเวลามันผิดหวังมาก็มันจะได้คล้ายๆว่ามันจะผ่อนมันจะบรรเทาลงได้แต่ถ้าตั้งความหวังไว้ต้องสูงบางทีก็ไปนั่งคุยกับพระบางทีไม่นั่งคุยกับพระบางทีสั่งให้ทำสมาธิโอ้ทำไม่ได้หรอกทำไม่ได้ก็อย่าไปหวังผลอย่างอื่นอะไรประมาณนั้นเราต้องทำความเข้าใจคือจริงๆเนี่ยมันอย่างอื่นเรายังทำได้ไงอย่างยกตัวอย่างว่าเราโกรธคนอื่นเรายังโกรธเป็นที่เขาโกรธเราบ้างนะรับไม่ได้ประมาณนั้นที่เราก็ทีเราเกลียดเขาก็ยังมีอยู่เวลาเขาเกลียดเราบ้างรับไม่ได้อย่างนี้เป็นต้นมันต้องจุนเจือซึ่งกันและกันในบางสิ่งบางอย่างแบ่งปันกันเนาะแบ่งปันเหตุผลเข้าหากันแบ่งปันเหตุผลเข้าหากันเมื่อที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาบ้างโอ้ยมันเกิดทั้งเยอะแยะเราเกิดขึ้นมาเราเคยสะดุดไหมล่ะเราเคยล้มไหมเราเคยล้มหัวเข้ามาไหมบางทีโอ้โหแทบเอาชีวิตไม่รอดเรารอดมาก็เป็นบุญแล้วนะอะไรแบบนั้นเราก็คิดอย่างนั้นไปเห็นคนอื่นล้มบ้างโอ้เอาแล้วทีนี้ซ้ำเติมหลวงพ่อว่ามันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ที่เขาทีเราจริงๆพวกเราเกิดขึ้นมาผิดหวังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนแล้วนะเอานิ้วมานับเนี่ยคงไม่พอคงต้องเพิ่มขึ้นนะมากกว่าเยอะมากกว่าหลายครั้งหลายหนมันก็เป็นของมันอย่างนี้แล้วทีนี้ถึงเวลาเราวันใดวันหนึ่งเราดูเท่าทันมันโอ้มันเป็นอย่างนี้เนาะเขาบอกว่าถ้าเขาด่าเราเนี่ยเราเจ็บไหมถ้าเจ็บออกมาเจ็บมาแล้วเขาจะไปเจ็บแต่เก็บมาคิดให้มันได้ให้มันได้ผลประโยชน์จากความคิดนั่นแหละ
ไม่มีใครมีใครที่ไหนไม่โดนด่าไม่มีใครที่ไหนแล้วไม่โดนนินทามันก็มีอยู่บ้างนั่นแหละจะมากหรือน้อยเท่านั้นเองเวลาไปได้ยินมาทำใจไม่ได้ก็ถ้าง่ายๆก็คือหมายถึงว่าคนขาดสติคนขาดการพิจารณาด้วยเหตุผลไงก็ต้องหาสาเหตุให้ได้อย่าวันนี้วันเวลามันผ่านไปเราจะลือกลับได้ไหมเนี่ยก็ต้องรอพรุ่งนี้ใช่ไหมรอพรุ่งนี้เราก็สมมตินี่นะอาทิตย์กำลังตกแล้วแดดลมตกแล้วมันลงทิศตะวันตกมันรู้จริงๆนะเขารู้ไหมแล้วว่าเขาลงทิศตะวันตกก็พวกเราต่างหากที่พูดเอาพรุ่งนี้ก็ขึ้นทิศตะวันออกแล้วถ้าเราพูดผิดบ้างเขาก็ไม่เป็นไรแต่คนเราต่างหากต่อที่จะมาเถียงกันอยู่ตรงนี้โอ้ยพูดผิดนั่นก็วันนี้วันพฤหัสที่22อีกไม่กี่วันเข้าพรรษาแล้ววันที่24ตรงกับวันเสาร์ที่จะถึงนี่นะวันเสาร์วันอาสาฬหบูชาโดยวันสำคัญทางศาสนา เสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถัดไปอีก1วันวันที่25ก็เข้าพรรษาแล้วเข้าพรรษาคงไม่คึกคักอะไรหรอกหลวงพ่อก็งานก็งดตั้งเยอะมาก ช่วงโควิดหลวงพ่อในพรรษาหลวงพ่อจะมีงานสังคมบ้างงานอะไรบ้างถ้าอยู่ปกติก็ต้องเยอะมากไปแทบไม่หวาดไม่ไหวต้องแบ่งกันไปแบ่งงานกันไปแต่ปีนี้ก็คงเบาลงเยอะเบาเพราะโควิดไงโควิดเป็นเหตุได้ยินว่าแต่ละวันนี่นะโอ้โหติดใหม่ถ้าหลวงพ่อว่าถ้าสมมติไปถูกตรวจจริงๆอาจจะมากกว่านั้นก็ได้นะหลวงพ่อเข้าใจไปอย่างนั้นนะเพราะมันแพร่กระจายเร็วเหลือเกินที่ไปตรวจเจอแต่ละวันก็หมื่นกว่าอาจจะมากกว่านั้นก็ได้เนาะหลวงพ่อบอกฝากว่าอย่ามัวประมาทกันนะคนทุกคนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยคนที่เกิดขึ้นมามันบอกเหตุอยู่นะถ้าเกิดขึ้นมาเนี่ยเราหมดแต่รักแต่หลงกันอยู่ตรงนั้นโอ้ตอนที่เป็นเด็กก็น่ารักอย่างคนที่เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวตอนเป็นเด็กก็รักเขาอ่ะถึงเวลามันอายุมากขึ้นเอาเขาไปปล่อยทิ้งนี่เป็นต้นหลวงพ่อว่าก็อยากจะถามว่าจิตใจทำด้วยอะไรถ้าพูดถึงตามหลักเอาเขาไปปล่อยทิ้งอย่างยกตัวอย่างมาปล่อยทิ้งที่วัดอย่างนี้เป็นต้นก็เยอะบางทีใส่กระสอบมาเลยนะแล้วพ่อก็ได้ดูแลเขาบ้างดูแลเขาเท่าที่ดูแลได้นั่นนะเขาก็อาศัยเราไม่รู้ทำไงเขามาทิ้งนี่เอามาทิ้งจริงๆนะบางทีชีวิตเนาะเอาใส่กระสอบมาบางทีเอามาทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะยกครัวมาเลยเอามาเททิ้งเอามาปล่อยทิ้งใส่กระสอบใส่ถุงมัดปากเลยเอามาทิ้งบางทีก็แมวบ้างแหละอะไรนี้ก็น่าสงสารเนาะน่าสงสารมุมนี้เห็นไหมเห็นป่าด้วยเห็นแสงตะวันบ้างนิดๆแล้วก็เห็นทุ่งนาเห็นข้าวเขียวขจีเห็นท้องฟ้าอะไรลักษณะเนี่ยมุมนี้เนาะต้องจริงๆเราต้องมาทำความเข้าใจแล้วล่ะว่าชีวิตของเรามันอิสระไหมจริงๆเราหาความสุขให้แก่ตัวเองนะหาความสุขเข้ามาหาความสุขให้ตัวเองหาความสบายให้แก่ตัวเองนั่นเองจะไปอมทุกข์อยู่เลยถ้าเป็นไปได้ก็อย่าไปอมทุกข์ไปนอนจมทุกข์อย่างจมอยู่กับความทุกข์อย่างนั้นที่ว่างมันพอมีอย่างน้องพ่อบอกว่ามาบวชปฏิบัติได้ไหมล่ะคนที่ไม่ค่อยมีภาระก็มาบวชปฏิบัติเนาะมาบวชนี่ต้องหลวงพ่อต้องพูดแถมว่าได้ปฏิบัตินะถ้ามาบวชไม่ได้ปฏิบัติก็เหมือนกับมาพักเกี่ยวเขาก็ใช่อยู่มาพักนี่ความวุ่นวายบางทีก็วุ่นวายเพิ่มขึ้นเลยซ้ำไป
ถ้าต่างคนต่างไม่ได้ปฏิบัติก็วุ่นวายเพิ่มขึ้นนะหนักเลยทีนี้แย่เลยนะมันเป็นอย่างนี้เขาเรียกว่าถ้าเรามาทำความเข้าใจจริงๆชีวิตของเราอยู่จริงตรงไหนถ้าจิตใจเราสบายนะกายก็สบายได้ใจก็สบายได้ก็เหมือนกับจะมีความสุขนะท่านเข้าใจไหมล่ะแต่ถ้าสมมติว่าลองกายมันทุกข์กายมันป่วยลองดูสิมันก็เป็นผลกระทบทางด้านจิตใจด้วยแล้วก็คนรอบข้างด้วยนะเหมือนกับเอาถ้าสมมติว่าเราไปทำความชั่วอย่างนี้เราเป็นลูกมีพ่อมีแม่เป็นคนในสังคมเป็นคนอยู่ในแวดวงในสังคมตรงนี้เพื่อนเราก็มีเพื่อนรักกันมากเลยซ้ำไปบางทีก็คบกันเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมบ้านเพื่อนร่วมโลกไปทำแล้วก็ทำมาแล้วนี่เขาเสียใจไหมเพื่อนเราใกล้ตัวที่สุดคือพ่อแม่เราเสียใจไหมนะถ้าไปทำความพูดถึงว่าถ้าไปทำความชั่วนะแต่ถ้าไปทำดีในวงตระกูลของเรานี่ก็เชิดชูไหมล่ะเชิดชูนี่นะมันก็เห็นได้ชัดเราสร้างเหตุอะไรทีนี้เราสร้างเหตุจริงๆเรามาดีแล้วนะเราเกิดมาเป็นมนุษย์เกิดมาเป็นคนนี่แหละเกิดมาเป็นคนนะถ้าสมมุติว่าเราเหตุมันดีแล้วนะเราได้เกิดมาเป็นคนนี่เหตุมันดีแล้วมันมาดีแล้วนะถ้าพูดถึงตามหลักแต่ทำไมบางคนกลับไปทำชั่วประมาณนั้นทำดีแล้วมีความสุขทำดีแล้วยิ้มได้ทำดีแล้วไม่มีใครว่าหรอกมีใครว่าชื่นชมตัวเองได้คนอื่นก็ชื่นชมเราแต่ทำความชั่วดิลองดูดิทำไมถ้าพูดถึงว่าทำดีมาสัก10ปีสมมุติว่าทำดี10ปีไปทำความชั่วครั้งเดียวเท่านั้นทำไมโลกมันจำตรงนั้นโลกมันจำคนทำไมไม่จำตรงนั้นจำตรงนั้นคิดถึงไหมถ้าพูดถึงตามหลักคิดถึงหาความพอดีได้ไหมเราต้องรู้อ่ะเราต้องเห็นเราต้องมีเราต้องเป็นถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์ก็อย่างนี้แหละเนาะเรามาทำความเข้าใจอย่างนี้เมื่อคนที่เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้พูดกันรู้ภาษาถ้าว่าพูดกันภาษาก็สื่อกันพอเข้าใจพอรู้แต่ถ้าไปเขาเรียกว่าถ้าไปเสพทีนี้ไปเสพสิ่งเสพติดหนัก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 ก็เลยเนื้อพูดไม่รู้เรื่องแล้วพูดไม่รู้ภาษากันแล้วพูดไม่รู้จักภาษาคนอะไรอย่างเงี้ยน้องพ่อว่าโอ้ไม่เห็นหนุกเลยอย่างนั้นทำตัวดีดีกว่าเนาะทำตัวดีดีกว่าเนาะน้องพ่อก็บอกฝากทุกคนว่าเราทำดีกันนะแข่งกันทำดีทำดีต่างคนต่างทำต่างคนต่างได้นะแบ่งกันไม่ได้แบ่งปันกันไม่ได้ทำดีไม่มีไม่ต้องมาหาที่เก็บไม่ต้องมีที่เก็บทำดีไม่มันไม่เป็นวัสดุมันไม่เป็นวัตถุสิ่งของทำดีก็แน่นอนที่สุดอะไม่ต้องหาโกดังเก็บอะเราเก็บไว้ในใจในสมองของเราเนี่ยเราได้ทำดีเนาะเราก็มีความสุขถ้าไปทำความชั่วมีความสุขคงไม่ใช่แล้วแหละคงไม่ใช่เนาะอย่างนี้ทำแล้วมันได้ผลทำดีได้ผลดีแน่ๆทำความชั่วได้ผลได้กรรมชั่วแน่ๆอะไรแบบนั้นตั้งที่เราก็รู้ถ้าเรารู้เราไม่ถึงว่าเรางดดีกว่าไหมเราไม่ต้องเราไม่ต้องไปสร้างเหตุไม่ต้องไปก่อไม่ต้องไปก่อแล้วก็ไม่ต้องก่อแล้วก็ไม่ต้องสานต่อเราเลิกไปทำดีดีกว่าอะไรนะทำดีดีกว่าอย่างนี้วันนี้ก็แดดร่มๆตกเขาเรียกว่าอากาศดีๆทุ่งนาท้องไร่ท้องนาโอ้ไม่รู้ใครติดตามน้องพ่ออยู่บ้างเดี๋ยวดูก่อนเนาะดูก่อนใครติดตามอยู่บ้างน้องพ่ออาจจะมองไม่เห็นเท่าไหร่นะมองไม่เห็นโอ้โยมพุทธติดตามอยู่โยมพุทธเนาะ
ยมวุฒิรู้จักกับหลวงพ่อดิยังเคยมาแวะที่หลวงพ่อก็คงบอกยมวุฒิว่ากุฏิที่ซ่อมแซมกุฏิยังไม่เสร็จเลยนะยังไม่เสร็จแต่ก็บางหลังก็ซ่อมไปแล้วนะซ่อมปีนี้ก็มีพระเนนที่อยู่ปัจจุบันนี้ก็อยู่15ทั้งพระทั้งเนนก็ไปจำพรรษาที่อื่นด้วยเลยด้วยถ้าไม่ไปที่อื่นก็คงประมาณเท่านู่นเลยเยอะเลยโอ้ยมสุนีด้วยสุนีศิลจุนด้วยครับชมหลวงพ่ออยู่นะชมหลวงพ่ออยู่อันนี้เป็นใครสาวรีแสงทองสาวรีแสงทองชมหลวงพ่ออยู่เนาะแล้วมีใครบ้างในทั้งนี้ก็อาก็บอกปากทุกคนเลยนะคนอย่าไปงมงายเลยหลวงพ่อว่าอย่าไปงมงายเลยหรืออย่าไปเชื่อว่าโอ้ยเราเกิดมานานไม่แก่จะไปเชื่อเขาได้ไหมนี่เชื่อไม่ได้ใช่ไหมเขาพูดโดยมารยาทเพียงนั้นเลยไม่เห็นแก่เลยยังหน้าตาดูดีๆอยู่เลยอย่างนี้เป็นต้นจริงๆความแก่เนี่ยมันไม่ไปตามคำพูดของเรานะเราบอกไม่แก่มันก็แก่ถ้าสมมติเรามีดีจะบอกว่าเราทำแต่ความชั่วมันก็ไม่ใช่แล้วแหละถ้าเราทำดีเขาเนี่ยเขาบอกว่าเราทำชั่วมันก็ไม่ใช่แล้วแหละใช่ไหมแสดงมันเข้าใจผิดเพื่อเราพูดท้องคำนิดหน่อยก็โอ้ยคนที่มันพูดคนที่เขาพูดตาไม่มีคนน้อยเนาะถ้าทั้งเมืองอุบลก็ว่าทั้งเมืองอุบลตาได้บ่ข้ามขี่ตาบ่มีแววตาบ่มีแววหน้าตาดีๆแต่ตาหามีแววไม่มันมีแววแห่งความสุขไหมล่ะถ้าเบิดต่างๆดูสายตาก็พอรู้หาความสุขให้เจอนะหาความสุขให้เจอหาความสุขให้ได้หาคนทำบาปก็ทำไปอะไรแล้วจะมีความสุขไหมล่ะอย่าไปฝันเลยว่าคนทำบาปจะมีความสุขถ้าทำดีต่างหากแล้วจะมีความสุขนะมันเป็นอย่างนี้ชาติที่เราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราดำรงอยู่ชั่วคราวเท่านั้นเด็กเราไม่ได้อยู่นานหรอกแต่บางคนก็อยากอยู่นานๆอยู่นานๆแต่ไม่ดูแลตัวเองถ้าอยากอยู่นานๆแล้วไม่ดูแลตัวเองนะหมดเลยนะหลวงพ่อว่าอยากอยู่นานๆก็ทำดีอยากอยู่นานๆก็ทำดีอยู่ถึงอยู่ไม่นานอยู่ไม่นานก็มีความสุขก็มีความสุขเราอยู่ชั่วครั้งชั่วคราวก็มีความสุขแต่ถ้าอยากจะอยู่นานแต่ไม่ทำดีไม่คิดดีเอาแต่เปรียบคนอื่นหลอกลวงคนอื่นมันก็ไม่คนก็ไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่เนาะโอ้ให้ดูธรรมชาติก็มีกุฏิหลังเล็กๆบ้างอะไรนะมีกุฏิหลังเล็กๆตอนนี้หลวงพ่ออยู่ทางเข้าไม่ใช่ใช่นาวัดเลยทีเดียวนะคือป้ายกำลังจะป้ายวัดกำลังจะถึงศาลากำลังจะเข้าถึงศาลาอีกไม่กี่เมตรก็ถึงศาลาแล้ววัดเบื้องวังยาวนี่เป็นบ้านกึ่งวิถีขึ้นคนดีสู่สังคมด้วยนะก็ทำงานมานานแล้วแหละมันก่อนสำนักงานคุมประพฤตินู่นอยู่เขตก็แบ่งเขตกันนะอยู่ทางอำเภอนาเชียกทางพระยาคภูมิวิสัยนะก็โทรมาหาหลวงพ่ออยู่เพราะเคยทำงานร่วมกันก็ถามมาถามไถ่เรื่องสุขภาพประมาณไหนบ้างหลวงพ่อมาก็โอ้พอดีอยู่สุขภาพก็ยังใช้ได้ยังดีอยู่ใช้ได้แบบระดับนึงเนี่ยต้องมองมุมโอ้อายุมากขึ้นมันก็คงไม่เหมือนเดิมไม่เท่าเดิมหรอกแต่มันเลี้ยวลงนะถ้าร่างกำลังทางกายมันก็หมดไปเลยหดหายไปเรื่อยนั่นเองมันก็ถูกถอยไปเรื่อยแต่พลังทางจิตของเรายังแจ่มไหมเราดูตรงนั้นก็เราฝึกมาขนาดนี้แล้วก็อย่างน้อยก็เรามีการเข้มแข็งบ้างแล้วเข้มแข็งทางด้านจิตใจเข้มแข็งจิตใจถึงร่างกายอ่อนแอไปบ้างแก่ไปบ้างก็ปล่อยเขาเถอะ
มันห้ามไม่หยุดฉุดไม่อยู่อย่างนั้นเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาธรรมดาเลยเนี่ยรู้จักไหมเกิดมาแล้วก็มีความแก่เป็นธรรมดามีความเจ็บเป็นธรรมดาที่สุดของมันก็มีความตายเป็นธรรมดาเราจะอะไรมากกว่านี้เราเอาประมาณนี้แหละประมาณนี้ทั้งนี้อาจจะมีเขาเรียกว่ามีวัตถุถาวรบ้างทางนี้ในมุมนี้นะวันนี้หลวงพ่อเห็นพระท่านไปนู่นนะท่านไปธุระกลับมาแล้วแหละเข้าใจว่ากลับมาแล้วอันนี้คือมุมอีกมุมหนึ่งมุมอีกมุมหนึ่งบริเวณเนาะบริเวณหลวงพ่อก็จะพาเดินไปเดินไปหลังวัดอยู่วันนี้หลังวัดคำว่าหลังวัดเดินไปดูบึงใหญ่เนาะบึงใหญ่อันนี้ทางขึ้นศาลาอันนี้ทางขึ้นศาลาเนาะแล้วก็มีป้ายด้วยป้ายอเนกประสงค์ศาลาอเนกประสงค์หลวงพ่อก็อยากจะทำให้มันดูดีเนาะทำมันดูดีเดี๋ยวอันตรงนี้ทางไปห้องน้ำหลายห้องเลยนะทางไปห้องน้ำอันนี้หลวงพ่ออยู่ข้างๆศาลาอยู่ข้างๆศาลาตรงนี้ก็มีกุฏิมีนั่นศาลาตอนนี้หลวงพ่อเดินอยู่ข้างๆศาลานี่ข้างๆศาลาเดี๋ยวพาไปดูตรงนี้เนาะพาไปดูตรงนี้เดี๋ยวพาไปดูบึงหลวงพ่อพาไปดูบึงนิดหน่อยที่หลวงพ่อพูดเรื่องบึงเรื่องอะไรตรงนี้อันนี้คือด้านหลังวัดนี่คือบึงใหญ่ไงอันนี้บึงใหญ่เลยบึงใหญ่คนละฝากฝังเลยตรงนี้คนละฝากฝังบึงใหญ่นี่พื้นที่กว้างนะกว้างอยู่ต้องพ่อก็อยู่อาศัยอย่างนี้แหละอาศัยใกล้บึงน้ำจริงๆน้ำมันถึงไม่ค่อยอดไงน้ำไม่ค่อยอดเลยน้ำในบึงนี่เยอะเยอะเยอะมากไม่มีโอกาสแห้งไม่มีโอกาสแห้งเต็มไปหมดก็เลยไม่จำเป็นต้องไปเจาะน้ำบาดาลอะไรสักหน่อยไม่จำเป็นก็อยู่ได้นี่บริเวณรอบศาลาอันนี้ข้างๆศาลานะง่ายๆเลยก็มีความสุขอีกรูปแบบหนึ่งอาศัยอยู่ตามป่าเป็นป่าไม่ถึงขนาดโลกชัดนะไม่ถึงขนาดโลกชัดก็เป็นป่าเพราะได้อาศัยร่มเงาเขานั่นแหละพอได้อาศัยร่มเงาถ้าพูดถึงตามหลักร่มเงาของป่าดูแล้วสดชื่นไหมดูแล้วก็ดีก็มีเสนาสนะพอหลบแดดหลบฝนได้นะจ๊ะไม่มีเสนาสนะเลยก็อยู่ไม่ได้อาศัยอยู่ป่าตลอดก็ไม่ได้ตอนนี้หลวงพ่อเห็นว่าคึ้มฟ้าคึ้มฝนไม่มั่นใจว่าฝนจะลงหรือเปล่าไม่ลงไม่เป็นไรไม่ลงไม่เป็นไรอันช่วงนี้ป่าหนาเลยนะป่าหนาเลยหลวงพ่ออยากจะไปดูแพท่าน้ำอยู่ถ้าหมาเข้าไปด้วยพัวไปกัดไก่ทางโน้นไม่ไก่ก็เลยไม่กล้าเดินไปพัวไปกัดไก่ตายหมดเลยมีพระท่านเลี้ยงไก่ทางโน้นเลี้ยงไก่คือเลี้ยงไก่ก็เลี้ยงปล่อยๆนะไม่ได้เลี้ยงไว้ค้าขายนะไม่ใช่คือท่านเลี้ยงไว้ดูไปอยู่คนละคุ้มอยู่คนละคุ้มกันกะ
กับหมาเวลาหมาไปบุกบ้างไก่ก็แพ้อย่างนี้เป็นต้นก็มันเป็นวัฏจักรของมันนั่นนะถ้าพูดถึงตามหลักบางทีเราก็อยากจะห้ามเขาเหมือนกันแต่บางทีห้ามไม่ทันบางทีห้ามไม่ทันคือมันเยอะจำนวนมันเยอะเราก็เลยห้ามไม่ทันตอนนี้เขาเรียกบึงน้อยบึงน้อยนี่น้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่นะน้ำไม่ใสเท่าไหร่ถ้าเป็นบึงใหญ่ก็น้ำใสสะอาดดีน้ำใสสะอาดหลวงพ่อใสเดินไปเดินมาเดินไปเดินมาเดี๋ยวได้เวลาไปสวดมนต์ทำวัดอะไรแล้วกันมีใครมีใครอยากบวชบ้างเนาะก็บอกน้องพ่อยนะยังบวชได้อยู่นะต้องคอยใจจริงๆในพรรษาก็บวชได้ถ้าพูดถึงตามนั้นในพรรษาก็บวชได้ไม่ใช่บวชไม่ได้นะในพรรษาก็บวชได้ที่เราบางทีเรามองเห็นนู่นไกลๆนั่นไกลๆนั่นเป็นลำน้ำฉี่เป็นแม่น้ำสายหลักเป็นแม่น้ำสายหลักนะข้าวตรงนี้ดูสีแดงๆคนละแปลงนะที่หลวงพ่อให้ดูตะกี้คนละแปลงบางจุดก็น่าจะเป็นประมาณมันที่ลุ่มกว่ากันที่ลุ่มแปลงนี้น่าจะสูงกว่าเขาประมาณสูงกว่าเขามันยังไม่เปลี่ยนสีเนาะมันยังไม่เปลี่ยนสีเป็นสีออกสีไม่เขียวเท่าไหร่อันนี้ก็ดูธรรมชาตินะจิตใจของเราเหมือนกันนะมันชุ่มด้วยธรรมะไหมจิตใจมันน้ำใจเราเยอะไหมแห้งแรงไหมเดี๋ยวต้องดูจิตใจมันแห้งมันแรงเราก็ต้องดูแล้วเราต้องดูบางทีก็คนไปคนมาผ่านไปผ่านมาหลวงพ่อก็เลยตอนเย็นก็เลยไม่กล้าเดินไปถึงหน้าวัดเท่าไหร่เพราะว่าอันตรายแก่ชีวิตสัตว์เหมือนกันอันตรายบางทีก็วิ่งจนนั่นเนาะรถดิ่งแต่จนเขาเรียกว่าไม่ได้ระวังบางทีก็อันตรายแก่ชีวิตเขาชีวิตสัตว์เนาะวันนี้ก็นั่นแหละเห็นไหมหลวงพ่อเดินไปแล้วหลวงพ่อกลับมาที่เดิมจะได้เห็นได้หลายอย่างได้เห็นได้หลายที่ช่วงหลังหลวงพ่อไม่ค่อยได้ไปไหนหลวงพ่อก็มีเวลาเนาะมีเวลาก็มีคนถามถ่ายมาเหมือนกันโอ้หลวงพ่อคิดดีนะไม่ค่อยได้ไปไหนแต่หลวงพ่อทำงานคือไลฟ์สดบ้างอะไรบ้างก็หยุดเชื่อเพื่อชาตินะหยุดเชื่อเพื่อชาติพอบ้านอยู่บ้านช่วงนั่งหลังเนี่ยโอ้โหแพร่กระจายเยอะเลยนะไอ้โควิดนี่เนาะแล้วพอดูในข่าวยิ่งดูก็ยิ่งสลดหดหู่สลดหดหู่อันนั้นเส้นทางคนละเส้นทางห่างแต่หลวงพ่อไม่กี่เมตรนั่นเองห่างไม่กี่เมตรเป็นทางไปไล่ไปนาหลายคนก็ว่ามีที่อยู่ที่ทำอยู่ทำกินนะเนาะถ้าพูดถึงตามหลักก็ทำอยู่ทำกินทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ทำความหน้าที่ของความเป็นคนไปมาก็นี่แหละแต่ที่ไล่ที่นาตัวนี้เป็นสมบัติของใครตอนนี้ใครครอบครองอยู่แต่ที่สุดของมันก็ไม่ใช่สมบัติของใครแล้วก็ทิ้งไว้นี่นะเพ้อเก็อาจเปลี่ยนชื่อคนเปลี่ยนคนครอบครองมาตั้งเยอะแล้วแหละแต่ที่สุดคนที่ผ่านมาก็ไม่ได้ครอบครองเรารักษาไว้นะเรารักษาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่ให้คงอยู่ได้ไม่ใช่เป็นสมบัติของคนอื่นเราจะได้มีความสุขแต่บางคนโอ้โหรักษาสมบัติที่พ่อแม่ให้มาก็ไม่ได้หมดเลยทีนี้หมดไม่เหลืออะไรเลย
ถ้าไม่เหลืออะไรเลยเนี่ยใครจะตามหน้าเราอะถ้าพูดถึงตามคนโอ้พ่อแม่แบ่งให้ก็ไม่เหลือเลยถ้ายิ่งไปจมกับการพนันนี่ยิ่งแย่เลยมีคนคนหนึ่งเขาพอรู้จักหนึ่งรู้จักดีมากเลยนะเขาไปคือเขามีเงินไม่มากนะมีเงินไม่มากแต่ก็ให้ยืมแล้วก็เอาที่มาประกันเนี่ยมาค้ำเสร็จไม่มีเงินไทยเขาก็ได้ที่เขาก็ไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นนะต้องเข้าใจมันเป็นอย่างนี้จริงๆไม่จำเป็นไม่รู้เขาก็เลยก็มีที่เพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วพ่อก็บอกว่าที่เพิ่มขึ้นก็ไม่ใช่สมบัติของเราหรอกเราดีใจอยู่ว่าเราได้มาบางทีก็ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองจากวิธีคิดของตัวเองนั่นแหละได้มามันขยายมันก็เพิ่มที่ไร่ที่นาที่สวนขึ้นมาแล้วก็ทำอะไรให้มันเป็นประโยชน์ในพื้นที่ในดินตรงนั้นพื้นดินตรงนั้นเท่านั้นแหละที่สุดของมันก็ไม่มีใครจองคำจองเวรกันหรอกมันจำยอมบางทีก็จำยอมนะเราจำยอมจริงๆมันเป็นอย่างนี้ถ้าพูดถึงตามหลักเกณฑ์จริงๆนั่นนะเมื่อก่อนนี้ก็เราเกิดขึ้นมาน้องมาที่คำพูดของหลวงพ่อพุทธทาสนั่นบอกว่ามาก็มาแต่ตัวร่อนจ้อนเนี่ยไม่มีสมบัติผ้าเขาเรียกว่าชิ้นเดียวก็ไม่มีเวลาเราจะไปโอ้โหร้องห่มร้องไห้เวลามาอยู่บ้านมาอยู่เจริญเติบโตขึ้นมาหลงตัวเองบอกว่าที่มีอยู่ในบ้านก็บ้านของเราเสื้อผ้าก็เสื้อผ้าเรามาตอนแรกไม่มีสักชิ้นเลยไม่มีสักชิ้นเลยแต่ตอนนี้เรามาหลงถ้าเราคิดด้วยปัญญาจริงมันก็ไม่ใช่นะมันก็ไม่ใช่ที่ว่าไม่ใช่สมบัติของเราจริงๆแต่เราก็ต้องมีเนาะปัจจัยสี่ก็ต้องมีแต่ไม่ถึงว่ามีแล้วเราอย่าไปหลงมันเท่านั้นเองถ้าเราไปหลงเกียรติหลงยศอย่างเงี้ยมันก็ตำแหน่งนี้ก็เดี๋ยวตรงนี้มีเก้าอี้ตัวเดียวก็ผัดกันชมผัดกันนั่งผัดกันเปลี่ยนกันขึ้นไปนั่งก็เท่านั้นเองที่แท้จริงเก้าอี้เท่านั้นนะก็ไม่ใช่สมบัติของใครเราขึ้นมาทำหน้าที่ถ้าทำหน้าที่ดีก็ดีไปถ้าทำหน้าที่ไม่ดีก็ร่วงตกไม่เป็นร่วงลงมาไม่เป็นหมดไม่มีท่าเลยหมดท่าเลยอย่างนี้เป็นต้นเนาะเราจะทำตัวไงถ้าพูดถึงทางเราขึ้นไปเราก็ขึ้นไปดีๆลงมาก็ลงดีๆไม่จะขึ้นไปแล้วก็ลงมาไม่ได้ลงมาแล้วแย่เลยอย่างนี้ก็บอกว่าขึ้นหลังเสือแล้วลงมายากเขาบอกว่าไงแต่เราทำตัวอย่าเป็นเสือดิอย่าไปเป็นเสือดิอย่าไปเป็นไอ้คนขึ้นหลังเสือดิเราไม่ต้องขึ้นนะไม่ต้องขึ้นหลังเสือหลังช้างเราก็มาทำความเข้าใจพอดีหน้าที่การงานทำไปเถอะมีครอบครัวรับผิดชอบครอบครัวป้อยเรารับผิดชอบให้เต็มที่นะเราอย่าทำตัวให้เป็นคนบกพร่องจะทำตัวให้ดีๆทำตัวให้ดีๆถ้าทำดีแล้วก็ไม่บ้าเนี่ยไม่มีใครบ้าแล้วคนที่บ้านั้นก็จะแสดงเขาเข้าใจผิดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราทำความชั่วในที่โอ้โหเขาว่ามาโกรธได้อีกอะไรมันโกรธได้อีกเพราะถือว่าหาที่พอดียากนะจิตของเราหาที่พอดียากยกเว้นผ่านการฝึกจริงๆหลวงพ่อถึงอยากชวนมาฝึกจิตไงจะได้ประโยชน์และได้มีคุณค่าในชีวิตที่เราเกิดมาเราจะมีคุณค่าในชีวิตที่เราเกิดมาถ้าเราเกิดขึ้นมาเราทำตัวเองไม่มีคุณค่าทำตัวเองให้ตกต่ำซะเองแล้วเราจะไปโทษใครถ้าพูดถึงตามหลักเราโทษที่ตัวเองเนาะโทษที่ตัวเองสิ่งแวดล้อมรอบข้างมีบ้างก็เป็นธรรมดาเหมือนกับความเจริญทั่วไปเลยเห็นไหมนะความเจริญที่มันมีอยู่ปัจจุบันจิตใจเราเจริญด้วยไหมนะตึกรามบ้านช่องมีทั้งเยอะแยะ
รถก็ไม่รู้กี่ยี่ห้อรถก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยแต่ที่สุดของมันก็หมายถึงว่านั่นคือหมายถึงว่าสมบัติของใครไม่ใช่สมบัติของใครหรอกเราก็ชื่นชมไปชื่นชมไปคนทำดีแล้วยอมชื่นชมโอ้วันนี้แดดร่มลมตกยังมีเสียงนั่นเนาะเสียงกบเสียงเขียดอยู่ถ้าคนที่หลวงพ่อไม่ได้ทักก็อย่าไปน้อยใจนะหลวงพ่อก็ทักได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาถ้าเป็นภาษาอังกฤษนี่ก็ยากหลวงพ่อไม่ค่อยได้ศึกษามาถ้าเป็นภาษาอังกฤษยังจะยากหน่อยเนาะแต่ขอบใจทุกคนที่ติดตามหลวงพ่อไม่ได้เอานาฬิกามาด้วยเวลาถ่ายทอดสดจะไม่มีเวลาบอกในหน้าจอนะต้องเข้าใจนะตอนนี้ก็น่าจะประมาณถ้าเกือบ19นาฬิกาแล้วมั้งถ้าไม่ถึงก็คงเหลือน้อยคงเหลือน้อยมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปจริงๆนะลองดูดิเหลือไม่กี่วันเหลือประมาณสักอาทิตย์กว่าๆก็หมดเดือนแล้วหมดเดือนกรกฎาคมแล้วอย่างนี้เป็นต้นเลยครึ่งปีมาแล้วก็เดือนที่7แล้วไงเดือนที่7แล้วเลยครึ่งปีมาแล้วแต่ถ้าเดือนข้างขึ้นข้างแรมก็วันนี้13ค่ำเดือน8เดือน8ที่2นะพอเป็น8 2หนพรุ่งนี้เป็นวันโกนพรุ่งนี้เป็นวันโกนวัน14ค่ำวันตรงกับถ้าวันเสาร์ก็เป็นวัน15ค่ำเดือน8ขึ้นนะข้างขึ้น15ค่ำก็เรียกว่าพระจันทร์เต็มดวงถัดจากนั้นก็เป็นวันแรมแล้วมันก็ไปไปเรื่อยวันนี้ก็ทิ้งภาพไปตรงนี้นะทิ้งภาพไปตรงนี้หลวงพ่อคงพอสมควรตามเวลาแล้วนะตามเวลาแล้วให้มีความสุขกันทุกๆคนผู้รับชมผู้ติดตามให้มีความสุขทุกๆคนคงพระคุ้มครองเนาะคราวหน้าพบกันใหม่สาธุสาธุสาธุ